สบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวแกงอุดมไส่ที่เคารพและนับถือก็ขออนุญาตร่วมกับทีมงานคณะสรรพกิจขันแข้งแจ้งข่าวแจ้งข่าวสภาพการควบคุมและเฝ้าระวังการต้านและสกัดกันพยาธิโควิด -19 อยู่ในทั่วแขวงอุดมไส่ประจำวันที่27เมษายน2021เนาะซึ่งเข้าร่วมในการแถลงข่าวแถลงข่าวในวันนี้เนาะก็มีทั้งสายคำสุขสลิดธิราชห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงมีทั้งสหายพันโทกนุสินพันศิลาหัวหน้าห้องการกองบัญชาการปคสแขวงก็ได้เกตก็ร่วมมีทั้งสหายดร.สุนทรหลวงไส้ศรีห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงและมีทั้งสหายดร.ไส้บุรไส้หัวหน้าแผนกควบคุมพยาธิติดต่อเป็นหัวหน้ากองเลขาประจำสำหรับวิชาการในการต้านและสกัดกันพยาธิเนาะซึ่งของเฮาทั้ง5สหายนี้เนาะข้าพเจ้าชื่อหุ่มพันธ์อินทมงคลเนาะหัวหน้าแผนกสาธารณในนามต่างหน้ากองเลขาทั้งพวกข้าพเจ้าทั้ง5สหายนั้นได้รับอนุญาตจากองค์การปกครองแขวงก็คือคณะสรรพกิจขันแขวงเนาะมาแถลงข่าวแถลงข่าวเพื่อเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนเนาะดังนั้นในวันที่29วันที่27มื้อนี้นี้ขออนุญาตอภัยละลายนะวันที่27เมษายนนี้ดังที่ทั้งคณะรับผิดชอบขันศูนย์กลางได้แถลงไปแล้วเนาะซึ่งว่าอยู่ในประเทศลาวเฮามีผู้ติดเชื้อที่ยังยืนเป็นทางการแม่น75สหายฮั่นเนาะอยู่ในฮั่นน่ะมีอยู่ในนครหลวงมีอยู่จำปาสักสวรรณเขตเชียงควงแขวงเวียงจันทน์แขวงบ่อแก้วและแขวงอื่นๆเนาะที่มีตัวเลขดังที่พวกสหายได้รับทราบอยู่ในการแถลงการของคณะสรรพกิจการศูนย์กลางหันแล้วเนาะจะบ่ขอเว้ารายละเอียดเนาะแต่มื้อนี้ก็อุดมไส่ของเฮาก็ถือว่าโชคดีเนาะผลการวิจัยในมื้อคืนแล้วนี่36ตัวอย่างก็ถือว่าบ่พบกรณีติดเชื้ออยู่ในแขวงอุดมไส่เนาะและตอนเช้าเริ่มตั้งแต่7โมงเช้ามาฮอดบ่าย2โมงนี้เฮาก็ได้สืบต่อวิจัยในกลุ่มตัวอย่างที่ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ2กรณีที่ชาวแขวงอุดมไส่ได้หวาดระแวงและหวาดกลัวนี้นะกลุ่มผู้ใกล้ชิดที่สุดหรือว่ากลุ่มเสี่ยงสูงที่สุดคิดว่าจะติดเชื้อเฮาก็ได้รับการวิจัยที่สัมผัสไก่ซิดกับ2สหายหั้นแต่ผลออกมาก็ถือว่าบ่พบเสื้อเนาะทั้งพ่อผู้ติดเสื้อล่ะทั้งผัวผู้ติดเสื้อหั้นแต่พวกเฮาก็ยังบ่ทันได้ปล่อยให้ทั้งกลุ่มป่าไม้ดังกล่าวหั้นได้ไปใส่ชีวิตอยู่ในสังคมถือว่าอยู่ในการควบคุมติดตามของคณะสรรพกิจของเฮาอยู่ในคันเมืองหั้นถือว่าข้าเจ้าก็ได้กักบริเวณตัวเองหั้นแหละสืบต่อปฏิบัติตามมาตรการหั้นและพวกเฮาจะมีกลไกในการสืบต่อในการเก็บตัวอย่างมากวดตามระบอบตามขั้นตอนของอนามัยโลกได้กำหนดไว้หั้นจนถึง3ครั้งพุ่นแหละเนาะถ้าบ่พบกรณีติดเชื้อนะพวกเฮาจึงสามารถผ่อนผันในมาตรการให้กับกลุ่มดังกล่าวหั้นเนาะอันนี้มันสภาพรายงานให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับทราบโดยเบื้องต้นเนาะและเพื่อเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้เข้าใจถึงสภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีคำสั่งของท่านเจ้าแข้งฉบับเลขที่334ฉบับเลขที่343และฉบับเพิ่มเติมครั้งที่2มื้อวานนี้เนาะฉบับเลขที่348หั้นให้ได้เข้าใจอย่างถูกต้องและปฏิบัติเป็นโรงเดียวกันโดยเฉพาะและแม่นสภาพการควบคุมการเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายของประชากรการใส่เส้นทางคมนาคมการขนส่งโดยสารที่ถูกต้องและมีความชัดเจนหั้นเนาะต่อไปข้าพเจ้าขอให้ทั้งสหายคำสุขห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการของแขวงนี้เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่บรรดา
พ่อแม่ปอส้นอีกดื่มเนาะเจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องปอส้นชาวแข็งอุดมไส่ที่เคารพและนับถืออย่างสูงข้าพเจ้าขออนุญาตต่างหน้าให้ทางคณะนำของแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงขอนำเสนอบางข้อมูลเกี่ยวกับระบบในการอำนวยควบคุมเกี่ยวกับระบบการบริการขนส่งในช่วงระยะการควบคุมหรือว่าการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 นี้เนาะที่จริงแล้วทางแผนกโยธาธิการและขนส่งพวกข้าพเจ้าก็ได้จัดตั้งปฏิบัติระบบการอำนวยควบคุมระบบการขนส่งแบบเฉพาะการนี้ก็เริ่มแต่ต้นปีใหม่เราพ.ศ. 2564ที่ผ่านมาแล้วเนาะซึ่งในระยะนั้นแม่นพวกเฮาปฏิบัติแจ้งการของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเลขที่186ว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติการอำนวยความสะดวกให้แก่การสัญจรในช่วงปีใหม่เราให้มีความปลอดภัยซึ่งในนั้นขบวนการหรือว่ากิจกรรมที่พวกเฮาเฮ็ดกับพวกเฮาเล็งใส่ในการอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่ประชาชนที่ต้องการเดินทางไปมาเยี่ยมยามถามข่าวหรือว่าฉลองวันบุญสำคัญบุญเทศกาลปีใหม่นะกาวฮั่นอยู่ในฮั่นพวกเฮาก็เอาใจใส่ในการกวดกาความปลอดภัยทางด้านเทคนิคของพาหนะกวดกาฮอดสารเสพติดของผู้ที่ขับรถเนาะรวมทางความพร้อมอื่นๆในการบริการขนส่งก็เห็นว่าปฏิบัติได้ดีสามารถสกัดกั้นได้การยกการขึ้นราคาการขนส่งโดยลำพังใจหรือว่าการขนส่งโดยการบริมาตรเกินต่างคนโดยสารเกินพวกเฮาก็มีการเสริมเที่ยวเสริมจำนวนรถในการบริการและติดพันกับช่วงระยะดังกล่าวก็เป็นช่วงระยะที่สิ้นสุดในการเฉลิมฉลองเทศกาลดังกล่าวก็แน่นอนว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนของพวกเฮาก็ยังมีความต้องการสูงในการเคลื่อนไหวไปมากลับไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการกลับไปสืบต่อในการทำเฮียนการศึกษาหรือว่าสืบต่อกลับไปดำเนินธุรกิจหรือว่ากลับบ้านกลับซองของตนเองเนาะและอยู่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ถือว่ามีเหตุการณ์อันสำคัญอันหนึ่งโดยเฉพาะแล้วแม่นการออกคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเลขที่15ทับนย.ฮั่นลงวันที่21เดือนเมษาปี2021นี้เนาะซึ่งเป็นระยะทำอิฐที่พวกเฮาเริ่มจัดตั้งมาตรการที่เป็นเป้าหมายอันใหม่โดยเฉพาะเลยเป็นการอำนวยควบคุมการบริการขนส่งในการสกัดกั้นและแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19เนาะอันนี้ข้าพเจ้าจะขอลงรายละเอียดภายหลังเนาะและภายหลังที่ทางรัฐบาลหรือว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่15และก็ทางท่านเจ้าแข้งได้ออกคำสั่งแนะนำฉบับเลขที่343นั่นคือว่าทางแผนกโยธาธิการและขนส่งของพวกข้าพเจ้าก็ได้นำมาพันขยายได้ออกแจ้งการเลขที่049ทับยทคลงวันที่22เมษายนปี2021ซึ่งการพันขยายดังกล่าวนั้นคือว่าพวกเฮาได้ยุติการบริการขนส่งโดยสารทางบกและก็ทางน้ำเนาะในสายทางระหว่างแข็งหมายความว่าจากแข็งอุดมไซไปหาบรรดาแข็งรวมทั้งบรรดาแข็งมหาแข็งอุดมไซถือว่าพวกเฮาปิดเป็นทางการในเวลานั้นเนาะและส่วนการบริการขนส่งสายทางระหว่างเมืองถือว่าพวกเฮาเห็นว่ายังมีความเฮียกฮ้องต้องการในการสัญจรไปมาหรือว่าการบริการขนส่งโดยสารอยู่เนาะกันเนื่องจากในสภาพในเวลานั้นก็ยังบ่ทันได้หุ่นแฮงพอปานใดและภายหลังมาฮอดวันที่26นี้เนาะก็คือว่าสภาของแข็งของพวกเฮาก็ได้พบผู้ติดเชื้อ2คนที่เดินทางมาจากนครหลวงเวียงจันทน์ในมื้อวันที่21นั้นเนาะและก็คำสั่งแนะนำเพิ่มเติมของท่านเจ้าแข็งถือว่าทาง
แผนกโยธาธิการและขนส่งของเฮาก็ได้พันขยายเป็นแจ้งการฉบับเพิ่มเติมอีกเป็นฉบับเลขที่052ลงวันที่25เดือน4ปี2021นี้โดยกำหนดให้ปิดทั้งหมดเกี่ยวกับระบบการขนส่งโดยสารทางบกทางน้ำนับแต่การบริการสาธารณะอยู่ในตัวเมืองขึ้นไปเนาะจนหอดสายทางระหว่างแข็งถือว่าพวกเฮาปิดทั้งหมดและส่วนการบริการขนส่งสินค้าก็ถือว่าพวกเฮายังสืบต่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอยู่เนาะหมายความว่าทางรัฐบาลเพิ่นยังอนุญาตโดยกำหนดอยู่ในแจ้งการคำสั่งเลขที่15ของนย.ของท่านนายกฮั่นแล้วก็แจ้งการของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเลขที่242เนาะแล้วก็แจ้งการแนะนำเพิ่มเติมของท่านเจ้าแข็งรวมทั้งแจ้งการฉบับล่าสุดของหองการสำนักงานนายกเลขที่046นี้406นี้เนาะลงวันที่26มื้อวานนี้เนาะก็ถือว่ายังอนุญาตให้การบริการขนส่งสินค้านี่ยังสืบต่อเนาะก็เนื่องจากว่าพวกเฮายังมีความเหียกห้องต้องการในการจราจรสินค้าหรือว่าการแจกจ่ายสินค้าหรือว่าอุปกรณ์อุปโภคบริโภคไปสู่สังคมที่ยังมีความต้องการยังสูงหลายเนาะแต่ว่าอยู่ในการอนุญาตในการขึ้นสินค้าลงสินค้าอย่างชัดเจนกำหนดมือในการส่งสินค้าหมายความว่ารถขนส่งสินค้าของคนต่างประเทศในเวลาที่เขามาส่งสินค้าอยู่สปป.ลาวของพวกเฮานี่เวลามาส่งแล้วก็แม่นให้กลับคืนออกนอกประเทศทันทีเนาะและนอกจากนี้สำหรับสินค้าที่เป็นการขนส่งเฉพาะบ่ว่าจะเป็นสินค้าถาดแล้วน้ำมันเสื้อไฟไอแก๊สหรือว่าสินค้าที่เป็นลักษณะเฉพาะของโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่บ่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนหรือว่าโครงการขนาดใหญ่ที่รัฐบาลของพวกเขาอนุญาตนั้นเพิ่นก็ให้มีการกำหนดรายละเอียดในการจัดส่งสินค้าดังกล่าวให้ถูกตามกำหนดเวลาและก็มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้กับผู้ประกอบการขนส่งและกับผู้ขับรถเนาะโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนส่งก็ต้องได้เอาใจใส่ในการปฏิบัติระเบียบการของคณะเฉพาะกิจวางออกเนาะมีการอนามัยสถานที่ขนส่งบรรดารถขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆและสำหรับผู้ขับรถนอกจากที่ว่ามีความพร้อมหรือว่ามีความรับผู้ในการประกอบเอกสารประจำตัวแล้วก็ต้องได้เอาใจใส่ในการกวดกาสุขภาพของตนเองเนาะบ่ว่าจะเป็นการใส่เจลล้างมืออยู่ในรถการวัดแทกอุณหภูมิของตนเองและนอกจากนี้ก็ต้องมีใบยังยืนการกวดหาเสื้อโควิดอยู่ผ่านด่านชายแดนเข้ามาว่ามีเสื้อเป็นลบอย่างหน่อยอยู่ในใบอนุญาตดังกล่าวต้องมีอายุบ่ให้หลุด72ชั่วโมงว่าซั่นซะหรือว่าภายในกำหนด7วันให้กลับคืนประเทศเนาะและนอกจากนี้การสำหรับการขนส่งไปประเทศที่3เนาะก็ถือว่าเพิ่นอนุญาตให้เฉพาะรถขนส่งของต่างประเทศนี่เขามาขนส่งฮอดด่านชายแดนจุดเขียนถ่ายสินค้าของประเทศของพวกเฮาฮั่นและนำใส่ขนส่งรถขนส่งของคนลาวของพวกเฮานี้ขนส่งไปยังประเทศที่3เนาะอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายสำหรับการอำนวยความสะดวกทั้งด้านการขนส่งสินค้าเนาะส่วนการขนส่งโดยสารนั่นถือว่าคือข้าพเจ้าได้รายงานไปในเบื้องต้นมาฮอดปัจจุบันนี้มาฮอดมื้อนี้นี่ถือว่าพวกเฮาปิดทั้งหมดระบบการขนส่งโดยสารทั้งทางบกและก็ทางน้ำเนาะส่วนทางอากาศแล้วถือว่าแม่นทางกรมการบินพลเรือนของกระทรวงโยธาเพิ่นได้เป็นผู้แจ้งเป็นความรับผิดชอบของทางกรมการบินเนาะส่วนการขนส่งทั้งน้ำและก็ทั้งบกนี่ถือว่าแผนกโยธาธิการและขนส่งแข่งพวกเฮาได้แจ้งเรียบร้อยและในปัจจุบันนี้ผ่านการติดตามสภาพพวกเฮาก็ได้มีการแต่งตั้งหน่วยงานทางด้านวิชาการได้ลงติดตามกวดกาบรรดาสถานีรถบรรดาบริษัทขนส่งต่างๆและตามเส้นทางก็เห็นว่าได้มีการยุตินับแต่มือที่พวกเฮาได้ออกแจ้งการผ่านมาหันเนาะอันนี้แม่นสภาพในการอำนวยควบคุมเกี่ยวกับการบริการขนส่งภายในแขวงของพวกเฮาเนาะและข้าพเจ้าขออนุญาตรายงานเพิ่มเติม
ต่อกับกรณีสองผู้ติดเสื้อที่เดินทางมากับรถเมย์มาจากนครหลวงเวียงจันทน์นั้นเนาะให้พ่อแม่พี่น้องพ่อเฮาได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่ามีหลายคลิปเสียงก็เห็นว่ายังเข้าใจบ่ตรงกันเนาะซึ่งสร้างความสับสนให้กับสังคมพอสมควรสำหรับกรณีดังกล่าวหันเนาะภายหลังที่ทางรัฐบาลได้ออกแจ้งการเลขที่ได้ออกคำสั่งเลขที่1หาทับนยหันลงวันที่21เดือน4ปี2021นี้ซึ่งการออกคำสั่งดังกล่าวหันทางแผนกพวกเฮาหรือว่าบรรดาทานกสิฮับผู้เนาะพวกเฮาได้รับแจ้งการดังกล่าวหันผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้รับเป็นเอกสารเป็นทางการอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณ 5:00 นนี่แหละครับเจ้าก็เป็นผู้ติดตามภายหลังที่พวกเฮาได้รับแจ้งการดังกล่าวหันเนาะพวกเฮาก็โดยการสะดุ้งไว้ของคณะนําของแผนกโดยเฉพาะแม่นท่านหัวหน้าแผนกก็ได้สีนําโดยกงเนาะให้พวกข้าพเจ้าได้ระงับการขนส่งโดยสารจากสายทางอุดมไสยไปนครหลวงเวียงจันทน์เนาะปกติแล้วรถของพวกเราจะออกเที่ยว 4:00 เที่ยว 6:00 เนาะช่วงระยะเวลาดังกล่าวหันก็ถือว่าบริมาตรจราจรผู้โดยสารก็ถือว่าน่าแน่นสมควรเนาะแต่ว่าพวกเราก็สามารถระงับทันเนาะบ่อนุญาตให้รถโดยสารสายทางอุดมไสยเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งผู้โดยสารที่ได้ซื้อปีแล้วก็ถือว่าพวกเฮาได้ส่งปีให้ส่งปีคืนหมดเนาะและหลังจากนั้นกับพวกเฮาก็ได้มีการปรึกษาหารือกันคืนว่าสำหรับรถที่ออกเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์มาอุดมไสยที่ได้ออกมาก่อนคำสั่งเลขที่15จะออกนั้นเนาะพวกเฮาจะเฮ็ดแนวใดและก็เพื่อบ่เป็นการนิ่งนอนใจต่อการปฏิบัติหน้าที่หั้นเนาะพวกข้าพเจ้าก็ได้ปรึกษาหารือแล้วก็ขอคำเห็นสีนำนำคณะเฉพาะกิจแล้วก็พวกพันนำเจ้าหน้าที่ปปส.ก็คือเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณสุขจึงเห็นดีเป็นเอกภาพนำกันว่าพวกเฮามีความจำเป็นจะต้องได้กวดกาผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวสุดท้ายมาจากนครหลวงเวียงจันทน์ในจำนวนรถ4 คัน 4 คัน5คันนี่แหละในเวลาพวกเฮาได้เห็นดีเป็นเอกภาพพวกเฮาก็กำหนดสถานที่ตามที่ทางท่านหุ่มพันธ์หัวหน้าแผนกสาธารณสุขได้แถลงการไปในมื้อวันที่22หั่นแล้วพวกเฮาก็กำหนดเอาสถานที่อยู่สนามกีฬาเป็นจุดกดกาเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่โล่งและก็สามารถอำนวยความสะดวกหลายด้านก็สามารถจำกัดมวลชนที่เดินทางไปมาๆถ้าว่าพวกเฮาไปกวดอยู่สถานีก็เห็นว่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนาะจากการดำเนินการกวดกาดังกล่าวหั้นก็ถือว่าได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาจากนครหลวงเวียงจันทน์นั่นแหละเนาะถือว่าพวกเฮาก็ได้เก็บตัวอย่างทั้งหมดและได้รับการอำนวยความสะดวกดีสมควรเนาะจากผลของการดำเนินการกวดการถโดยสารเที่ยวสุดท้ายมื้อนั้นหั้นเนาะก็เป็นการสะดุ้งไว้ต่อกับการนำของพรรคของรัฐของพวกเฮาที่มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อกับการดำรงชีวิตของพ่อแม่ประชาชนที่ว่าเห็นว่าเดินทางมาจากจุดที่เสี่ยงส่วนการดำเนินการกักตัวหรือว่าการเก็บตัวอย่างมันยังต่างๆหั้นทางแผนกสาธารณสุขเพิ่นก็ได้ให้ข้อมูลข่าวสารไปแล้วเนาะพวกข้าพเจ้าได้ตีราคาว่าถ้าว่าพวกเฮาบ่ดำเนินในการเก็บตัวอย่างเมื่อบ่ดำเนินในการกวดการถโดยสารเที่ยวสุดท้ายจำนวนดังกล่าวที่เดินทางมาจากนครหลวงเวียงจันทน์ในมื้อนั้นหั้นก็ถือว่าพวกเฮาจะพบปัญหาที่ว่ายุ่งยากที่สุดเนาะเนื่องจากว่าพวกเฮาบ่มีข้อมูลของผู้โดยสารที่จะเดินทางไปแต่ละท้องถิ่นเพราะว่าเป็นจำนวนฮอด200กว่าคนบรรดาท่านเนาะเนี่ยถ้าว่าพวกเฮาบ่ได้เก็บตัวอย่างหรือว่าบ่ได้กวดกาเวลานั้นในปัจจุบันนี้พวกเฮาก็อาจจะกะแมนอยู่บางเทื่อก็ยังบ่ทันได้กวดพบเสื้อก็มีหรือว่ายังบ่ทันได้แสดงอาการก็มีเนาะอันนั้นเป็นจุดอันดีอันสำคัญที่ว่าพวกเฮาสามารถกำหนดจุดต้นตอของผู้ติดเสื้อที่เดินทางมาจากนครหลวงเวียงจันทน์ทันใดเนาะอันนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตรายงานต่อพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาได้รับทราบต่อกับข้อมูลก็คือการ
ระบบการเอาหน่วยควบคุมการบริการขนส่งที่นอนในความรับผิดชอบของคะแนนการโยธาอธิการและขนส่งของพวกข้าพเจ้าซึ่งเวลาใดพวกข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้พ่อแม่ประชาชนและก็ดำเนินมาตรการในการควบคุมการบริการขนส่งให้เป็นไปตามกลไกการปฏิบัติงานของคณะเฉพาะกิจของพวกเฮาเนาะข้าพเจ้าขออนุญาตมีการรายงานข้อมูลลักษณะคือนั้นก่อนเนาะขอขอบใจข้าพเจ้าขอมีคำเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีและคำสั่งของท่านเจ้าแขวงและแจ้งการเพิ่มเติมของคณะเฉพาะกิจขันแขวงว่าด้วยกันวางมาตรการสกัดกั้นต้านการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ในระยะที่ผ่านมาสำหรับกำลังปกส.พวกเฮาเนาะก็ได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจโดยสมทบกับแผนกยธค.แผนกสาธารณสุขลงกวดกาตั้งจุดกวดกาอยู่บรรดาเส้นทางอยู่4จุดเป็นเส้นทางผ่านแขวงอุดมไส้ไปยังบรรดาแขวงภาคเหนือของเราเนาะเป็นต้นเส้นทางไปทางหลวงพระบางอยู่กิโลเมตรที่หลัก44และเส้นทางจากเมืองไส้แขวงอุดมไส้ไปเมืองปากแบงเมืองหุ่นปักเมืองแบงแขวงอุดมไส้แล้วก็เส้นทางจากเมืองไส้ไปหาเมืองนาหม้อเข้าสู่แขวงหลวงน้ำท่าและเส้นทางที่4ก็แม่นเส้นทางจากเมืองไส้ไปเมืองลาไปหาเมืองควาแขวงพงศรีตัวได้ตั้งจุดกวดกาอยู่ใน4จุดซึ่งระยะที่ผ่านมาในการจัดตั้งปฏิบัติการกวดกาหั้นก็เห็นว่าประชาชนพลเมืองลาวสาวขาขายนักธุรกิจพนักงานรัฐกรตลอดหอดประชาชนลาวสาวแขวงอุดมไส้ส่วนหลายก็เห็นว่าจัดตั้งปฏิบัติตามบรรดาคำสั่งมติคำสั่งและแจ้งการต่างๆหันได้ดีและเข้มงวดแต่ก็ยังมีประชาชนพลเมืองจำนวนหนึ่งก็ยังถือเบาต่อการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการในการป้องกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดหันซึ่งยังมีการเดินทางไปมาเยี่ยมยามครอบครัวเนาะแล้วก็ไปร่วมงานกินดองต่างๆอยู่ต่างแขวงอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ฉะนั้นก็เหตุให้การกวดกาเนาะของคณะเฉพาะกิจอยู่บรรดาจุดต่างๆหันพบความยุ่งยากเนาะและก็นอกจากนั้นถือว่าอยู่ภายในเทศบาลตัวเมืองของแขวงอุดมไส้ของเฮาก็ได้จัดตั้งคณะผิดชอบโดยสมทบกับแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมลงกวดกาสุกยุศึกษาอบรมบรรดาบ้านพักโรงแรมห้างกินดื่มห้างอาหารห้างบันเทิงคาราโอเกะและการบริการอื่นๆที่ตามแจ้งการของคันเทิงนั้นได้กำหนดให้ปิดการบริการชั่วคราวและผ่านการลงจัดตั้งปฏิบัติหั้นบรรดาห้างๆต่างๆเนาะก็เห็นว่า
ยังบ่ทันได้ให้การร่วมมือเท่าที่ควรยังมีบางฮ้านยังละเมิดยังใส่การบริการและเปิดการบริการกายโมงเวลาจึงเหตุให้การคุ้มครองและการปฏิบัติบรรดาแจ้งการต่างๆอันพบความยุ่งยากเหตุให้คณะสภกิจพวกเฮานี่บ่สามารถขาดกะได้ว่าบุคคลที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆหรือการเคลื่อนไหวอยู่ห้านบันเทิงหันกินดื่มหันต่างๆหันหรือว่าพักอยู่บ้านพักโรงแรมหันและมีจำนวนคนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อพยาธิโควิดหรือบ่อันนี้ในคณะสภคิดพวกเฮากับบ่สามารถที่ขัดกะได้เนาะฉะนั้นถือว่าแทนการสืบต่อนี้พวกเฮาก็จะพร้อมกับคณะสภคิดขันแขวงจะได้เอาใจใส่ในการลงศึกษาห่มการเมืองแนวคิดให้ประชาชนพลเมืองชาวแขวงอุดมไซให้เห็นได้ความหมายความสำคัญของมติคำสั่งและบรรดาแจ้งการต่างๆของคันเทิงหันในการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 หันให้ได้รับผลสูงและสามารถป้องกันได้บ่ให้พยาธิโควิด-19นี่แพร่ล่ามออกไปวงกว้างอยู่ภายในแขวงอุดมไซของพวกเฮาฉะนั้นเขาพระเจ้าขอมีคำเห็นโดยย่อคือในนั้นพอเข้าใจพ่อแม่ป้าส้นอุดมไซได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางด้านเวียงงานโยธาธิการขนส่งและทางเจ้าหน้าที่ปคส.ได้ชี้แจงไปหั้นเนาะในนามทางด้านวิชาการหรือว่าคณะรับผิดชอบทางด้านเทคนิคในการควบคุมกลุ่มเป้าหมายหั้นเนาะก็อยากขอแจ้งข่าวแจ้งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับทราบซึ่งว่าจำนวนหนึ่งก็อาจจะได้บริโภคข่าวจากโซเชียลมีเดียหรือว่าในสถานที่ต่างๆหั้นซึ่งข่าวที่คลิปหลายอันที่ออกมาหั้นจากวอทแอปจากอีหยังต่างๆทางข่าวออนไลน์ต่างๆนี้ก็เมื่อมาเทียบใส่กับข้อมูลความจริงที่ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเฉพาะมันหนักระบาดวิทยาของเฮาได้เก็บกำข้อมูลแต่เบื้องต้นคือทางที่ได้เว้าไปในมื้อวานนี้ฮะเนาะและมื้อนี้ก็เพื่อเป็นการกระจายแจ้งให้ข้อมูลจำนวนหนึ่งให้กับพ่อแม่ป้าส้นหรือว่าสังคมได้รับทราบที่มีคำถามเกี่ยวข้องกับประวัติการเคลื่อนไหวของ2กลุ่มคนดังกล่าวฮั่นเนาะโดยเฉพาะก็แม่น2น้องที่พบเชื้อเมื่อวันนี้ฮั่นอยู่อุดมไซฮั่นกรณีที่1น่ะมันอยู่เมืองปากแบงฮั่นเนาะสำหรับนางตุ้มอยู่เมืองปากแบงฮั่นน่ะแม่นผู้เกี่ยวน่ะมันเป็นนักศึกษาแพทยศาสตร์เรียนวิชาทันตแพทย์นั่นแหละเนาะหรือว่าทันตกรรมฮั่นได้ส่วนระยะแต่วันที่12หอดวันที่21แล้วมันผู้เกี่ยวก็อยู่เวียงจันทน์นั่นแหละเนาะที่ว่าได้เข้าห้องเรียนปกติแล้วก็มือที่พักห้องเรียนก็ได้ไปช่วยเวียกอยู่คลินิกเวลาเรียนปวกแก้วเนี่ยเนาะอยู่แถวศรีบุญเฮืองเนาะศรีบุญเฮืองนครหลวงเวียงจันทน์นั้นก็จะเป็นกลางเมืองนั่นแหละเนาะและวันที่14ก็ถือว่าพักบ่ได้ไปไสอยู่เฮือนเฮือนอยู่สิไข่พี่เที่ยวมาแผดซาดเนาะอยู่ตลาดเช้าเพิ่นแหละบรรดาสหายที่เคยไปเวียงจันทน์ก็จะฮู้ว่าเส้นทางจากสิไข่มาหาตลาดเช้ามาหาโรงเรียนแผดซาดนี่มันช่วงระยะเวลาก็ช่วงเส้นทางนี่ก็เกือบ10กิโลเมตรเนาะซั่นซะเนาะและวันที่15นี่มันว่าถือว่าพุกตอนซวยหัน 11:00 นหันผู้เกี่ยวก็ได้เดินทางไปทาราชไปกินข้าว
น้ำหมูน้ำคู่มันแล้วเราไปนั่นไปอยู่อันผ่านอาหารน้ำเงื่อมฮั้นเนาะโดยเฉพาะก็มันเฮือนพักวงทองฮั้นและจากนั้นกลับคืนเนาะกลับคืนมาพักอยู่ที่ไข่ได้อยู่เฮือนฮั้นแล้ววันที่16มันก็9โมงเช้าก็ออกไปส่งน้ำพระเนาะพอดีมันมือปีใหม่เด้ก็ส่งน้ำพระอยู่บ้านพักขาวเนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ฮั่นแหละเนาะวันที่17 18ไปเทื่อว่าบ่ได้ไปใส่พักอยู่เฮือนเนาะผู้เกี่ยวอยู่ชีไข่ฮั้นแล้ววันที่19วันที่20นี่ก็เทื่อว่าเป็นหมึกยังเขาเฮียนอยู่ไปโรงเรียนปกติฮั่นน่ะเที่ยวไปเฮียนอยู่โรงเรียนแผดซาดอยู่ตึก3ชั้นอยู่ข้างตลาดเซาฮั่นแหละเนาะบ้านไฟแดงฮั่นแหละอันนั้นมันโรงเรียนอยู่ฮั้นแล้ววันที่21ตั้งแต่เช้าไปจนฮอดบ่ายก็ยังพักผ่อนอยู่เฮือนเนาะแต่6โมงแรงแล้วมันไปขึ้นรถเมล์อยู่คิวรถไส้เนื้อเพื่อจะกลับมาอุดมไส้นั่นแหละเพราะว่าโรงเรียนก็เขาก็สิพักย้อนเหตุผลว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่นครหลวงเวียงจันทน์เพิ่มขึ้นคิดว่านครหลวงเวียงจันทน์ก็สิได้โจกันเฮียนกันซ้อนท่านผู้เกี่ยวก็มาขึ้นรถก่อนที่คําสั่งเลขที่15จะออกหั้นเดี๋ยวมาฮอดอุดมไส้ของเฮาก็แม่นวันที่22คือทางโยธาธิการได้เสนอไปหั้นและอยู่ในรถคันดังกล่าวที่นางตุ้มขี่มาหันน่ะแม่นว่านางตุ้มได้ขี่รถเบอร์1119เนาะและมีผู้ขี่รถคันดังกล่าวทั้งหมดละแม่น47คนโดยกันออกจากนครหลวงเวียงจันทน์มหาอุดมไส่อยู่ในหั้นและมีคนอุดมไส่ทั้งหมดอยู่ในรถดังกล่าวน่ะแม่น18คนรวมทั้งนางตุ้มมันและอยู่ใน18คนอุดมไส่นี่ละแม่นมีอยู่เทศบาลวังไส่นี่9คนมีอยู่เมืองหุ่น4คนมีอยู่มาปากแบง5คนแล้วอยู่ใน1ใน5นี่มันนางตุ้มผู้นึงเนาะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้18คนเพราะเก็บตัวอย่างทั้ง18แล้วจดประวัติได้แนะนําว่าหลังจากเก็บตัวอย่างแล้วแนะนํากลับบ้านแล้วก็ให้ไปกักกันตัวเองรอถ้าเบิ่งว่าทางการทอทางเจ้าหน้าที่สาธารณหรือว่าทีมงานนักระบาดน่ะจะประสานหาผลการตรวจตัวอย่างแล้วแล้วสิติดต่อหาแล้วให้ไปกักตัวเองอยู่เฮือนอยู่ซ่านนั่นแหละเนาะบ่อยากให้ออกเกินไว้อันนี้มันแผนแนะนําแต่เบื้องต้นแล้วและสําหรับอยู่ใน18ตัวอย่างนี้ละพ้นออกมานี่ก็ในวันที่25 26คือได้แจ้งฮะแต่พ้นออกแล้วมันแจ้งพ้นออกแต่วันที่25พ้นเนาะและเหตุผลว่าเฮาเก็บวันที่22ล่ะมันเป็นหยังสิไปออกผลการวิจัยวันที่25เพราะว่าในส่วงนี้น่ะมันว่าทั้งอุดมไส้ของเฮาห้องระบบของเฮาน่ะมันเป็นจุดใจกลางผักเนื้อนี้นะครับตัวอย่างมาจาก4แขวงผักเนื้อเป็นจํานวนหลายแต่นะเฮาก็คัดจ้อนจัดเลี้ยงบุรีมัสยิดหั้นในการวิจัยหั้นดังนั้นบุรีมัสยิดของที่รถเมย์มาจากนครหลวงเวียงจันทน์กับกลุ่มคนที่หลักเข้ามาจากต่างแขวงต่างประเทศต่างเมืองหั้นน่ะมันเป็นกลุ่มคนที่บ่มีเอกสารทางการนั่นเพราะเฮาถือว่ามันไกลชิดกับกลุ่มที่กรณีบวกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พุ่นแหละเฮาจึงกวดก่อนเพราะว่าเครื่องเฮากวดได้มื้อนึงก็บ่ฮอด200ตัวอย่างหั้นนั่นน่ะมีตัวอย่างส่งมาจาก4แขวงทั้งหมดนี่ก็หลายร้อยหั้นแหละเป็น 4-500 ตัวอย่างเฮาจัดเรียงมาประสิทธิ์และมื้อวันที่24ตอนแรกน่ะมันเฮาเอาถืออันดับที่รถเมล์ดังกล่าวนี้เฮาได้ส่งเข้ากวดหั้นก็ใช่ว่าได้พบ1กรณี18กรณีอยู่ในรถคันดังกล่าวเนาะอันนี้มันสําหรับกรณีที่1ที่แจ้งให้บรรดาสหายได้ครับทราบตอนนี้ก่อนและสำหรับกรณีที่2อยู่เมืองลานี่เนาะอยู่เมืองลานี่นี่ผู้เกี่ยวน่ะแม่นว่าทางครอบครัวเนาะและมีลูกน้อยผู้นึงอายุก็2ปีกว่าเกือบ3ปีนี่แหละทาง2ผัวเมียละแม่นได้ไปออกแห่งงานอยู่สวนกล้วยอยู่แขวงอัตตปือพุ่นเนาะนี่มันนักวิทยาของเฮาได้เข้าถึงแล้วก็เก็บข้อมูลหั้นและผู้เกี่ยวทั้ง2ผัวเมียหั้นก็ถือว่าได้อยู่พุ่นได้หลายเดือนหั้นแหละเนาะดังนั้นในวันที่12-59นี้เนาะแล้วก็สวนกล้วยต่างๆอยู่ในพุ่นก็ถือว่าในช่วงระยะเก็บกู้ได้แล้วก็ช่วงระยะพักเวียกแล้วเนาะเขาเจ้าสิกลับคืนมาสิมาบ้านเกิดเมืองนอนไปแล้วเนาะและ
วันที่20ฮะบริษัทอันปลูกกล้วยหั่นนะจึงเอารถไปรับเขาเจ้าอยู่ในคนงานอยู่ในแคมป์อยู่ในสวนพุ่นแหละเนาะกลับคืนมาคืนรถโดยสารเนาะออกจากอัตตปือแล้วมาคืนรถโดยสารอยู่ปักเซ่พี่เนาะสองผัวเมียกับลูกน้อยผู้หนึ่งก็ขึ้นรถเมย์จากปักเซ่มาฮอดนครหลวงเวียงจันทน์มันวันที่20และจากนั้นวันที่21ก็มันมาขึ้นรถมาอุดมไส้เนี่ยแหละเนาะแล้วพอดีขึ้นรถแล้วมันขึ้นรถคันเบอร์มัก84โตเนาะบ่ได้ขึ้นคันเดียวกับกรณีที่1ได้อยู่คนละคันเนาะและคันรถเบอร์มัก84โตนี้แล้วมันมีคนขี่ทั้งหมดแล้วมัน59คนรถเมย์คันดังกล่าวนะและอยู่ใน59นี่แล้วมันคนอุดมไส้ขี่อยู่แน่นี่37คนเนาะ37คนนี่ถือว่ามาลงพักอยู่เทศบาลเมืองไส้นี่14คนลงอยู่เมืองลามันคนเมืองลามานำกันนี่15คนอยู่เมืองนำม1อยู่เมืองแบง2เมืองหุ่น2 และเมืองปากแบง3และอยู่ในจำนวน37ดังกล่าวอยู่เมืองลา15คนนี่ก็มันเฮาก็เก็บตัวอย่างทั้งหมดนี่เนาะ37เฮาบ่จองเฮาก็เก็บตัวอย่างทั้งข้อมูลทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งบ่อนพักบ่อนเช่าก็ได้แนะนำลักษณะเช่นเดียวกันว่ากลับบ้านน่ะให้กักตัวเองอยู่ดังนั้นได้เก็บตัวอย่างแล้ววิจัยออกมากกับวิจัยมือเดียวกันถือว่าอยู่ในขั้นเบอร์มัก8นี่อยู่ในเมืองลา15คนนี่พบ1กรณีมันนางมันที่อยู่บ้านกกใหม่ใหญ่นี่เนาะ แล้วมันซ่อนเผาอาฆาตแต่สําหรับผัวที่มานํากันแต่อัตตปื้อและลูกน้อยหั่นผล กวดออกมานี่เป็นลบเนาะอันนี้มันจะให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับทราบคือจังซั่นและหลังจากที่วันที่22เฮาได้เก็บตัวอย่างแล้วทั้ง2คนนั้นไปใส่ได้ไปพัวพันนําไผอันนี้มันเป็นสิ่งสนใจของสังคมก็สิขอเว้าโดยสังรวมเนาะสําหรับนางตุ้มนี่มาฮอดคิวรถแล้วกรณีอยู่ปักแบงหั่นน่ะแม่นหลังจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทุกภาคส่วนได้สอบเอาข้อมูลเรียบร้อยแล้วเก็บตัวอย่างแล้วแล้วพ่อและแม่หันมาฮับพอขับรถมารถส่วนตัวหับลูกสาวแล้วก็กลับเมืองปักแบงพุ่นเนาะก็ได้หับกันแนะนำพ่อก็เหมือนอดีตหัวหน้าสถาเมืองคักแน่เนาะให้ลูกแยกเปียวอยู่กักตัวอยู่แต่ว่ามาหอดวันที่24 25นี้ดังสีข่าวลือหันพอดีแม่ย่าหันแล้วมันเจ็บแค้วแล้วมันพ่อหันก็เป็นคนที่ว่าสุขภาพบ่แข็งแรงเด้มีปัญหาทางด้านสุขภาพขับรถบ่จะค่อยได้ปานใดล่ะก็เลยว่าเอาลูกสาวหันขับรถแล้วก็พ่อแม่แล้วก็แม่ย่าหันขึ้นรถมานํากันเนาะมาเมืองแบงมาหาดร.บุญช่วงแหละเป็นหมอทางด้านปวกแก้วเนี่ยที่ก็เป็นเพื่อนสนิทหักแพงกันแล้วฮะดร.บุญช่วงก็เป็นหัวหน้าห้องการสถาเมืองปัจจุบันนี้ทั้งเป็นห้องเจ้าเมืองเมืองแบงครับเนาะอันนี้มันสังคมได้ทราบแจ้งนั้นมาแล้วก็ได้กินข้าวนํากันอยู่เฮือนดร.บุญช่วงหั่นแหละกินหลังจากกินข้าวกินน้ําแล้วแล้วก็ดร.บุญช่วงก็ได้กวดสภาพแค้วให้กับแม่ย่าหั่นเนาะว่าเจ็บนั่นได้ทักได้เอายุกเอายาให้ประกอบให้แล้วก็พากันกลับบ้านเนาะก่อนที่กลับบ้านก็มันอยากไปซื้ออาหารพื้นเมืองอยู่อันตลาดบ้านย่อกับอยู่ตลาดซบล้อหั่นแต่ปรากฏว่ามื้อนั้นนั่นตลาดทั้งสองมันบ่มีคนมาขายเครื่องก็ย้อนสภาพโควิดเฮานี่แหละห้ามกันนี่แหละเนาะแล้วเจ้าก็กลับบ้านเนาะบ่ได้ไปแวะอยู่ไสตามกันเก็บกรรมข้อมูลของวิชาการและส่วนข่าวลือว่าโอ้ดร.บุญช่วงลกแค้วให้กับอันลูกสาวหันแดและทั้งสองดร.บุญช่วงและทั้งดร.ตุ้ยก็ไปร่วมงานศพแดไปร่วมงานคืนเฮือนใหม่แดอันนี้ถือว่าตามข้อมูลวิชาการที่ไปเก็บตัวจริงตามบรรยายการข้อมูลของทั้งสองสหายที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนี่ก็ถือว่าบ่แม่นความจริงฮะแล้วเนาะและส่วนคลิปที่ออกไปหั่นมันก็ขาดเคลื่อนเนาะกับความเป็นจริงอันนี้มันอยากเสนอให้พวกสหายได้รับทราบนั้นพ่อแม่พี่น้องของเฮาหมดทุกคนนั้นและส่วนว่าผู้ที่มีส่วนพัวพันสืบต่อกับพ่อของนางตุ้มนี้คือโดยเฉพาะมันดร.ตุ้ยนั่นมันเป็นเจ้าหน้าที่แพทย์แล้วมีหานคลินิกเอกชนปิ่นปัวก็จะมีคนเจ็บพี่น้องคนเจ็บจํานวนนึงในช่วงนี้ก็เข้ามาบริการหั่นนะแต่ก็บ่ได้บริการโดยตรงเพราะว่าเรามีผู้ช่วยเนา
และส่วนข้อมูลละเอียดอันกลุ่มที่มาใส่บริการในช่วง 2-3 วันนั้นถือว่าทั้งเจ้าหน้าที่แพทย์ของเฮานักระบาดของเฮาได้นําเก็บข้อมูลนําแนะนําให้เขาเจ้าได้ปฏิบัติตัวเองตามระเบียบการแล้วเนาะและอีกจํานวนนึงก็มีช่วงระยะวันที่24 25ก็มีในสร้างไปซ่อมแอร์ให้ไปแปลงแอร์ให้นะเพราะว่าช่วงนั้นอากาศร้อนแอร์ก็บ่ค่อยเย็นก็ได้โทรเอิ้นในสร้างแอร์มาแปลงให้ในสร้างแอร์น่ะมันอยู่มาหุ่นพี่ทางเจ้าหน้าที่ระบาดเฮาก็ได้นํามาหุ่นนํามาหาสร้างแอร์แต่นี่กําลังเหตุการณ์สอบสวนและอธิบายเหตุการณ์ต่างๆให้ในสร้างแอร์อยู่มาหุ่นนี้เนาะซึ่งนักระบาดเฮาได้นําไปเนาะและทั้งหมดทั้งมวลที่ได้มีส่วนพัวพันกับนางตุ่มเลยพอนางตุ่มนี่อยู่ในเมืองแบงอยู่ในเมืองหุ่นและเมืองปักแบงที่ได้ข้อมูลเบื้องต้นดันนี่มี24คนเท่ากับเก็บตัวอย่างมาเขาวิจัยเนี่ยแล้วคิดว่ามืออื่นเศร้านี่คือสิฮู้รายละเอียดทั้งหมดว่าผลออกมาคืออะไรแต่ว่ามือเศร้านี่เฮาได้ลงซุ้มใส่แต่ดร.ตุ้ยหั่นคือว่าผลกวดในครั้งที่1นี่ยังเป็นลบอยู่เนาะบ่พบเสื้อก็คือเป็นโศกนํากันนี่แหละเนาะเดี๋ยวเฮายังสืบต่ออยู่ตามขั้นตอนแล้วมันเฮาก็สิเก็บอีกครั้งที่2กวดเก็บอีกครั้งที่3กวดพุ่นน่ะเนาะอันนี้มันอยากเสนอให้สังคมเฮาได้รับทราบคือเท่านั้นสําหรับนางตุ้มนี่สิเว้าย่อนั้นสําหรับนางมีส่งสื่อเฝ้ากองบรรยากาศได้นั้นนึงขออนุญาตเนาะแต่อยู่บ้านกกมาใหญ่หั่นหลังจากเราออกจากอันสนามกีฬาที่ได้เก็บตัวอย่างแล้วที่ได้บันทึกข้อมูลแล้วล่ะมีรถไทบ้านเราหั่นแหละเนาะรถไทบ้านกกมาใหญ่หั่นน่ะลงมาสื่อเครื่องก็สิมันโทรหากันได้ล่ะไปเนาะลงมาก็มีชาวบ้านอยู่ในรถหั่นทั้งหมดน่ะแม่น18คนเนาะมันรถอันรถลานเจียนหั่นนะรถสนบทเฮาหั่นแหละก็นั่งอยู่ข้างนอกนํากันหมดแหละแล้วมันมาแวะหับเอาผู้เกี่ยวหั่นอยู่เดินกีฬาหั่นแล้วก็ไปแวะต่อหน้าตลาดซึ่งตลาดลือไส้นี่นะส่วนคนนําก็หั่นเพราะว่ามีชาวบ้านจํานวนหนึ่งยังลงไปเอาเครื่องเอาของอยู่ตลาดหั่นเนาะซึ่งผู้เกี่ยวบ่ได้ลงยังอุ้มลูกอยู่ในรถหั่นแหละมีลูกเด้เนาะมีชาวบ้านจํานวนมาซื้อเครื่องซื้อหยังก็อยู่หั่นประมาณชั่วโมงกว่าๆนี่แหละแล้วก็พากันมาขึ้นรถแล้วกลับบ้านเนาะกลับเมื่อหอดบ้านนี่ก็ประมาณ 5:00 นพุ่นเนาะตามข้อมูลที่เก็บมานี่ 5:00 นแล้วก็มีพี่น้องอยู่บ้านนั่นแหละมาหับมาต้อนได้ไปห่างกันได้หลายเดือนนะมากินข้าวกินน้ําสามัคคีกันเทว่ารวมทั้งหมดทั้งขี่รถเมื่อแหละพี่น้องอยู่บ้านนั้นมาหับต้อนหั่นนะมากินข้าวแลงนํากันหมื่นนั้นหั่นมันมีทั้งหมดน่ะมัน36คน34คนน่ะขออนุญาตอยู่ในหั่นละแม่นนั่นน่ะพวกเฮาได้เจ้าหน้าที่พวกเฮาได้เก็บตัวอย่างทั้งหมดแล้วเนาะมาเข้าห้องระบบนี่ถือว่าได้ไปฮอดทั้งหมดทั้ง30กว่าคนหั่นแหละมันได้แนะนําให้เขาเจ้ากักตัวเองอยู่เฮือนมีแต่คืนทมิตรทันที่มีพี่น้องมากินขันนั่นแหละคืนต่อมาเขาเจ้าก็พักผ่อนอยู่เฮือนเขาก็ได้บอกว่าตั้งมื้ออื่นไปเฮาสิบ่พบผู้ใดเพราะว่าแพทย์แนะนํานั้นก็เว้าความซื่อละตื่นมามื้อที่3มันเขาเจ้าก็พากันไปให้เนาะไปเหาะให้อันละเกียงสิซักเขาให้เด้ทั้งผัวทั้งเมียครับและคืนมื้อต่อมาก็มันเกียมสิไปให้แล้วพอดีทางการเฮาแจ้งบ่ให้ไปแล้วก็มันเขาเจ้าก็อยู่เฮือนเนาะแต่เฮาก็ได้เอาวิชาการนําไปเก็บข้อมูลนั้นและทั้ง2ปัจจุบันนี่มันคือได้แถลงวันนี้เฮาเอามาปิ่นปัวอยู่หมอกแข็งแล้ว2คนเขาเจ้าที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงเนาะบ่มีปัญหาเรื่องอาการเจ็บอื่นๆแต่แฟนหมอพวกเฮาก็ได้เฝ้าติดตามอยู่หั่นเนาะแล้วพวกเฮาก็สิได้สืบต่อเก็บตัวอย่างวิจัยไปตามขั้นตอนในการปิ่นปัวหั่นอันนี้มันสภาพการเคลื่อนไหวของสองสายฮั่นสิได้เว้าโดยสังเขปเนาะแต่ส่วนรายละเอียดทางวิชาการของเฮาได้มีข้อมูลชัดเจนทุกอย่างเนาะนั่นขอให้สังคมของเฮาจงเชื่อมั่นในการเฮ็ดเวียกของเจ้าหน้าที่แพทย์ของเฮาเนาะแต่ส่วนคําถามว่าเป็นหยังเก็บตัวอย่างแล้วคนมาปานนั้นน่ะคือบ่เอาคังเอาไว้สิปล่อยไปบ้านอันนี้เนี่ยมันอยากขอกระจ่างแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับทราบว่าและมันความเอกภาพของคณะรับผิดชอบและอิงใส่หลักการในการควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อในวงกว้างอันที่1เนาะในคนจํานวนหลายและอันที่3มาอิงใส่สภาพเงื่อนไขของบ้านเฮาของแขวงเฮาคันถ้าสิ
ปฏิบัติตามหลักการมาตรการในการกักกันแยกตัวนี่แต่ละกลุ่มยกตัวอย่างว่ารถขั้นนี้มี18คนเฮาก็ต้องมีห้องนึงเฉพาะ18คนเข้าห้องนําอยู่นํากันนะแต่เฮาบ่ฮู้ว่า18คนนี่มันสิติดเชื้อนํากันหมดบ่ถ้าว่าเฮา18คนนี่ว่านํากันในผู้หนึ่งคือนางตุ้มนี่ติดเชื้อนี่เฮาเอาคังไว้จนฮอด10มื้อนี่อยู่นํากันนี่รับรองว่า18คนต้องติดหมดเนาะอันนี้มันหลักการอันที่1ที่เฮาบ่สามารถโฮมกันได้แหละสถานที่ห้องหับเฮาก็บ่มีอันที่2ขั้นที่2นี่มีฮอด37คนเฉพาะคนอุดมไส้แต่คนผูกสลีเฮาก็ส่งเขาแล้วเฮาบ่เอาไว้เนาะเฮาสิเอาโฮมกันไว้ก็สิติดเชื้อจากนางอันมีส่งนี่ก็เป็น37คนอันนี้มันเฮาเลือกเลี่ยงบ่ได้ในนามหลักวิชาการเฮาบ่เอาไว้หมอกันนั้นเฮาสั่วได้มีแต่ว่าเก็บข้อมูลแล้วก็ฮู้บ่อยู่ได้ชัดเจนแล้วเฮาก็ให้เขาเจ้าไปแยกกักกันตัวเองเนาะคันถ้าว่าติดได้ยกตัวอย่างนางตุ้มก็ติดแต่พ่อกับแม่หั่นเนาะหรือกลุ่มคนหมู่ครูจำนวนหนึ่งแต่เฮาก็สามารถควบคุมได้แต่ว่าอันนี้ก็มันว่าในหน้าวิชาการดังนั้นนี่คณะพิสอว่าจึงเอกภาพว่าพวกเฮาให้ไปกักตัวอยู่เฮือนไปเฮือนมันอยู่สถานที่ก็ไปเข้ามันเนาะบ่ให้โฮมกันคนเป็นจำนวนหลายยันมันสิแพร่เชื้อจำนวนหลายแล้วเฮาสิเอาบ่อยู่อันนี้มันเทคนิคเหตุผลและความจําเป็นพวกเฮาที่ต้องได้ปล่อยเข้าไปนะเพราะให้สังคมพวกเฮาต้องได้เข้าใจในความเป็นจริงของสภาพบ้านเฮาและความเป็นจริงทางด้านระเบียบหลักการได้เนาะที่จริงแล้วก็เฮาก็อยากเอาไว้อยู่ห้องแฮมพลห้องละห้องพุ่นแหละเนาะอยู่ใน140-150คนหรือว่าเกือบ200คนที่ทางโยธาและงานเนี่ยมันต้องได้ใส่ห้องแฮม200ห้องอยู่ห้องไปห้องมันห้องน้ําก็เพราะมันการกินข้าวเสบียงอาหารมันต้องถูกตามหลักการแพทย์แต่เฮาเฮ็ดจังนั้นบ่ได้ในสภาพเศรษฐกิจบ้านเฮายังบ่สามารถตอบสนองได้ทุกอย่างเนาะอันนี้มันขอให้สังคมของเฮาได้เข้าใจเนาะในเมื่อเป็นคือจังซั่นของเฮาก็คือว่ามีความเป็นเอกภาพทางด้านระเบียบหลักการแล้วพวกเฮาก็ได้ปฏิบัติมาคือจังซั่นแต่ก็อิงใส่สภาพที่ในการปฏิบัติลินบุญปีใหม่ฮะก็สําเร็จแด้เนาะทางด้านพวกเฮาจึงบ่ทันได้มีหลักการบ่ได้มีอันมาตรการหรือว่าคําสั่งที่เข้มงวดเด็ดขาดเฉพาะแค่เฮาเท่านั้นนะเนาะอันนี้มันจะขอว่าคือเท่านั้นแลสำหรับตัวเลขตัวพาและจำนวนกลุ่มคนที่เคลื่อนย้ายต่างๆก็สิขอเว้าโดยย่อจังซั่นเนาะแต่เฮายังมีเวลาจะได้ล่มกันไปเป็นรายวันรายวันไปจนพ้นและจนหมดคําสั่งกําหนดคําสั่งหรือว่าสภาพการแพร่ระบาดของเสือเฮาจะผ่อนพันลงแล้วเฮาสิลดทอนมาตรการลงเท่าน้อยเฮาก็ยังสิมีเวลาล่มกันไปเนาะโดยเวลาที่จํากัดแด้และอีกจุดนึงอยากขอเว้าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับทราบว่าในสภาพที่บ้านเมืองเฮากําลังวิกฤตที่มีความยุ่งยากดังนั้นการเต่าโฮมความสามัคคีการเป็นหนําหนึ่งใจเดียวกันในการขนหาในการสุขอยู่ให้กําลังใจแก่กับวิชาการผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หั้นเฮาคิดว่าเป็นข้อจําเป็นที่สุดและเร่งด่วนนั้นเฮาต้องได้พร้อมกันเอาจุดนี้ก่อนส่วนว่าสิตอบคําถามไว้ถึงใจของแต่ละคนนี่นี่เฮาว่าเฮายังมีเวลาสิได้นั่งร่วมกันเนาะหรือว่าสภาพโควิดนี่มันหายไปแล้วเฮาจัดเวทีอยู่ในสโมสรใหญ่ของแข้งนี่ฮะเอาหมดมือไปอยากถามมันได้พออยากตอบมันนะเฮาค่อยไปนั่งร่วมกันอยู่หั่นเฮาคิดว่ามันสิสะดวกกว่าเนาะเดี๋ยวนี้ขอให้ทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมนี่หันหน้าเข้ามามาให้กําลังใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะมันเจ้าหน้าที่แพทย์เนาะแล้วก็นักระบาดที่กําลังคนหาหนักละอันกลุ่มเป้าหมายอยู่ในแต่ละบ้านแต่ละเฮือนหั่นนะเนาะข้าเจ้าถือว่าไปติดพันกับความเสี่ยงแล้วก็แพทย์ที่ปินป่วยคนติดโควิดอยู่ในห้องหมอนี่ก็กําลังนอนอยู่กับความเสี่ยงแล้วก็แพทย์วิเคราะห์อยู่ในห้องระบบก็ลักษณะเช่นเดียวกันเนาะดังนั้นก็ขอให้ทุกคนนั้นช่วยกันเนาะให้กําลังใจและในเมื่อเป็นคือจังซั่นทั้งการนําแข้งพวกเฮาก็ได้มีการปลุกระดมทั่วสังคมมาแล้วให้มาช่วยอาจจะเป็นคําหยองยอสมเชยบ่หรืออาจจะเป็นกําลังใจบ่หรือเป็นนําจิตนําใจตั้งแต่นําดื่มป่องนึงขึ้นเมื่อพุ่นแหละเนาะให้มาประกอบส่วนช่วยแพทย์ช่วยหมอช่วยคณะหับพิสอบในการป้องกันเฮานี่แหละเนาะบ่แม่นช่วยผู้ใดผู้หนึ่ง ดังนั้นทางแขวงก็ได้ออกหนังสือปลุกระดมการช่วยเหลือหรือว่าใส่คําค้อนว่าโฮมพลังนำใจสู่ภัยโควิด-19ของแขวงอุดมไส้นี้เนาะฉบับเลขที่351
ถับจอคออสอลงวันที่27เมษายนก็คือมื้อนี้นี่แหละเนาะและหลังจากท่านเจ้าแข้งได้ออกหนังสือปลุกระดมการช่วยเหลือจากทางคมทุกภาคส่วนเนาะจะบ่ได้กำหนดว่าบริษัทเจ้าท่านนี้บริษัทใครท่านนี้บุคคลน่ะท่านนี้มันแล้วแต่ว่าผู้มีจิตใจศรัทธาและอยากประกอบส่วนช่วยเหลือช่วยเหตุให้แพทย์หมอและคนเจ็บได้มีกำลังใจเพิ่มขึ้นและมีความสะดวกเพิ่มขึ้นเพื่อแบ่งเบาความลำบากความยุ่งยากนี่นะมันขอเชิญทุกภาคส่วนเนาะและที่ผ่านมานี้ในช่วงระยะที่แพทย์หมอพวกเฮาได้มาแข่งกับความร้อนและให้วัคซีนอยู่ต่อหน้าแผนกสาธารณะนี้ในระยะเกือบ10มื้อผ่านมานี่ก็มีผู้ใจบุญเนาะมาอุปถัมภ์คำสู้เนาะที่ขออนุญาตผ่านตัวเลขให้ฟังเนาะเพื่อให้สังคมได้รับทราบแล้วก็ขอแสดงความขอบใจนำผู้ที่ได้มาอุปถัมภ์คำสู้ไปแล้วนั่นเนาะโดยเฉพาะละแม่นธนาคารกลางเนาะสาขาประจำแขวงอุดมไซนี้ก็ได้มามอบน้ำดื่มซาวแพ็คและเงินสด10ล้านรวมมูลค่าทั้งหมดละแม่นว่า10ล้าน8แสนกีบเนาะได้มีบริษัทเบียร์เหล้าได้มอบเงินสดอุปถัมภ์คำสู้ช่วยนักช่วยคณะสปอร์ตกิจของแขวงอุดมไซนี่ถือว่า100ล้านกีบได้โอนเงินเข้าบัญชีผ่านบัญชีธนาคารอยู่ในการควบคุมของคณะสปอร์ตกิจอยู่ห้องวักการนั้นเนาะและมีทั้งผู้บริหารสถานที่ท่องเที่ยวนำกัดยอลป้าได้มอบนำดื่มให้กับคณะสปอร์ตกิจนี่100แก๊สและเป็นมูลค่า4ล้าน2แสนกีบแล้วก็มีทั้งธนาคารการค้าสาขาอุดมไซเนาะได้มอบเสื้อสีแดงเสื้อโปโล30พื้นและนำดื่ม50แพ็คเนาะรวมมูลค่า3ล้าน6แสนกว่ากีบแล้วมีบริษัทวิลดาเนาะคือได้มอบนำอัดลมหรือว่านำก้อนเพื่อบรรเทาความร้อนให้กับแพทย์กับหมอฮั่นเนาะเป็นมูลค่าทั้งหมด 170,000 กว่ากีบและมีหานนางสุกถือว่าเข้ากล่องหรือว่าแต่งอาหารสุกหับใส่งานสังคมต่างๆผู้เกี่ยวกับมีจิตใจถือว่าได้มอบเข้ากล่องเขาสวยฮั่นให้กับทีมงานแพทย์ของเฮานี่รวมมูลค่าเนี่ย 800,000 กว่ากีบนอกจากฮั่นผู้เกี่ยวยังเอาผัดลมแขนฟ้าหันมาห้อยอยู่อันถึงเพดานช่วยแพทย์ช่วงระยะเวลาสักยาวัคซีนตอนกลางเว้นมันฮ้อนแน่เนาะมาช่วยจนครบช่วงระยะเวลาสักยาล่ะเพิ่นหาก็กู้กับในมื้อวานนี้นี่เนาะอันนี้มันท่านนางสุขและท่านบุญเที่ยงศรีสมบัตินี้ได้อุปถัมภ์ถือว่ามัดอัดปากนี่แล้วก็เจลล้างมือหั่นเนาะรวมมูลค่าก็ 700,000 กว่ากีบมีท่านเล่าเซินนี้ถือว่ามอบน้ำดื่มสาลิกานี่10แพ็คนำมูลค่า 500,000 กีบมีหานลาซาไก่ที่ว่าทั้งนำดื่มและก็ข้าวเปียกมาสวยเหตุให้อันไอ้น้องแพทย์หมอของเฮาได้รับประทานครับเนาะมูลค่า 750,000 กีบได้มีหานนางว่อนที่ว่าข้าวกล่องนี้70กล่อง 800,000 กีบแล้วก็มีหานนางนิดทพรข้าวนมก้อนเนาะในมูลค่า 104,000 กีบแต่มีบริษัทผู้เพียงเนาะผู้เพียงจันทร์สวรรค์ได้มอบนำดื่มกาหัวเสือนี่ซาแพ็คมูลค่า 500,000 กีบเทว่ารวมมูลค่าเป็นตัวเลขเนาะทั้งเป็นวัตถุแล้วก็รวมเป็นเงินสดขันมาเสลียแต่เป็นมูลค่ารวมแล้วมัน123,999,000 กีบเนาะมาฮอดปัจจุบันนี้และในบ่าย4โมงแรงวันนี้นี้ออกจากนี้ไปก็มีทางนักธุรกิจจำนวนหนึ่งที่ว่าจะได้มอบทั้งเงินและวัตถุต่างๆอยู่ห้องวักการนั้นส่วนตัวเลขรายละเอียดและมื่นจึงค่อยเสนอนำผู้ชมเติมเนาะก็ที่ว่าอันนี้แม่นสภาพคนลาวเฮามันบ่ทีมกันเนาะนั่นมีหยังก็สิได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ขอแสดงความขอบอกขอบใจมายังพ่อแม่ป้าส้นสาวแข้งอุดมไซทุกเผ่าส้นทุกภาคส่วนขอให้โฮมนำใจให้เป็นพลังเดียวกันต้านภัยโควิดนี้เนาะขอขอบใจ